สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เอในเอพิโซด 11กันนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าในลุคไปงานของลูกค้าจริงๆนะคะลูกค้าของพี่เอชื่อคุณเก่งค่ะเริ่มแรกพี่เอก็จะลงไพรเมอร์ของ Benefit ก่อนนะคะลงให้ทั่วหน้าค่ะแล้วก็เกลี่ยค่ะเสร็จแล้วพี่เอกก็จะตามด้วยรองพื้นของ Chanel เบอร์ 30นะคะลงให้ทั่วหน้าค่ะแล้วก็เกลี่ยเหมือนกันค่ะอย่าลืมบริเวณลำคอด้วยนะคะหน้ากับคอจะได้เป็นสีเดียวกันค่ะแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์ของ Cos Look นะคะพี่เอใช้เบอร์ 2ค่ะค่อยๆใช้นิ้วกดแล้วก็แท็บนะคะแล้วก็ลงบริเวณที่เป็นจุดตกกระทบของแสงด้วยนะคะแทนไฮไลท์เลยค่ะเสร็จแล้วพี่เอกก็จะเซตทุกอย่างด้วยแป้งของ Chanel เช่นเคยนะคะพยายามกดแป้งนะคะอย่าถูอย่าลากค่ะแล้วพี่เอก็จะปัดเศษแป้งที่ติดอยู่ที่คิ้วออกนะคะแล้วก็เราก็จะมาลงไฮไลท์ใต้ตากันค่ะเพื่อเพิ่มความสว่างบริเวณใต้ตาค่ะสันจมูกเล็กน้อยหน้าผากเล็กน้อยค่ะแล้วพี่ก็จะลงไพรเมอร์ตาของ Too Faced ทิ้งไว้ก่อนนะคะระหว่างรอไพรเมอร์ตาเซตตัวพี่เอก็จะมาเขียนขอบตาค่ะเสร็จแล้วพี่เอก็จะเริ่มลงสีตานะคะสำหรับสีตาในวันนี้ที่พี่เอเลือกใช้ก็เป็นของ Lunasol นะคะเริ่มจากเกลี่ยสีอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลเข้มที่จะมาคัดเบ้านะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะลงใต้ตาด้วยค่ะคัดเป้าเสร็จแล้วก็เกลี่ยด้วยสีอ่อนทับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ปัดเศษผงของอายแชโดว์ที่ตกลงใต้ตาออกค่ะและตามด้วยกากเพชรของดีออค่ะตรงบริเวณหัวตานะคะเสร็จแล้วพี่เอก็จะกรีดอายไลเนอร์ค่ะสำหรับอายไลเนอร์ที่พี่เอเลือกใช้ในวันนี้ก็เป็นของไลฟ์ฟอร์ดนะคะคุณเก่งเป็นคนที่มีสุขภาพผิวที่ดีมากเลยนะคะเท่าที่พี่เอเห็นค่ะผิวคุณเก่งเนียนแล้วก็ละเอียดผิวสวยมากเลยค่ะสงสัยเป็นเพราะว่าคุณเก่งมีร้านขายครีมเป็นของตัวเองนะคะร้านคุณเก่งชื่อร้าน K Best Skin ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดเจเล้งนะคะเพื่อนๆไปอุดหนุนกันได้นะคะแล้วพี่เอกก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่านะคะอย่าลืมปัดขนตาล่างค่ะแล้วก็ติดขนตานะคะสำหรับขนตาที่พี่เอเลือกใช้ในวันนี้เป็นขนตาของบอกต่อนะคะเบอร์ W2 นะคะซ้อนกับ W1 นะคะ แล้วพี่เอก็จะแซมขนตาล่างนะคะแล้วก็จะมาเริ่มเขียนคิ้วค่ะโดยล่างโค้งไว้ก่อนค่ะคุณเก่งเป็นคนที่มีคิ้ว3มิติอยู่แล้วนะคะพี่เอก็จะมาเติมเต็มแล้วก็วาดในส่วนที่ขาดหายไปค่ะเสร็จแล้วพี่เอกก็จะคอนทัวร์จมูกนะคะไล่สันจมูกเบาๆค่ะด้วยสีของ Benefit นะคะแล้วก็ตามด้วยอายไลเนอร์สีเงินประกายของคอร์ดลุคค่ะเสร็จแล้วพี่เอกก็จะทาลิปแม็กนะคะสีครีมชีสแฟนแฟนนะคะ A34 ค่ะค่ะแล้วพี่เอกก็จะปัดแก้มด้วยบัชออนของ Number Seven ค่ะสีพิงค์นะคะตามด้วยคอนทัวร์ต่อเลยค่ะสร้างเงาให้กับใบหน้านะคะให้ใบหน้าดูเรียวเล็กยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วพี่เอก็จะใช้กากเพชรของทรีนะคะมาแต้มบริเวณเปลือกตาเล็กน้อยเพื่อให้ตาเป็นประกายค่ะแล้วพี่เอก็จะมาล็อกทุกอย่างด้วยน้ำแร่นะคะของโอคุมะค่ะแล้วพี่ก็จะมาเริ่มทำผมเลยนะคะโดยพี่เอจะแบ่งผมแสกข้างก่อนนะคะแล้วก็แบ่งซีกหน้ากับซีกหลังนะคะแล้วพี่เอก็จะม้วนซีกหลังนะคะค่ะแล้วพี่เอก็จะยีผมด้านบนนะคะโดยยีแบ่งครึ่งหนึ่งของครึ่งหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆหวีนะคะรวบผมมาแล้วก็ค่อยๆหวีผิวผมทำให้หัวด้านบนดูทุยขึ้นนะคะแล้วพี่เอก็จะจับบิดเล็กน้อยค่ะแล้วก็ล็อกกิ๊บนะคะเสร็จแล้วพี่เอก็จะงัดให้มันดูสวยงามให้มันดูกลมนะคะแล้วพี่เอก็จะเก็บผมด้านข้างสองข้างค่ะและเก็บผมด้านหน้าเบี่ยงลงมานะคะแล้วเราก็จะมาเก็บผมทีละช่อค่ะเก็บบิดนะคะให้ดูเป็นช่อสวยงามค่ะแล้วมาจับแต่งช่อนะคะแล้วก็มาล็อกผมค่ะเสร็จแล้วพี่เอก็มาแอบเติมไฮไลท์สีขาวอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อปรับให้หน้าของคุณเก่งสว่างขึ้นค่ะ นะคะแล้วพี่เอก็จะล็อกทุกอย่างอีกครั้งด้วยน้ำแร่นะคะค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องไหมคะติชมกันได้ค่ะคุณเก่งเป็นลูกค้าจริงๆที่ติดต่อพี่เอมาทางเว็บไซต์นะคะเพื่อแต่งหน้าทำผมไปงานรับรางวัลพระราชทานค่ะเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อพี่เอให้ไปแต่งหน้าทำผมให้ได้เหมือนกันนะคะพี่เอรับแต่งหน้าทำผมทุกประเภทเลยค่ะ